สวัสดีครับวันนี้ผมจากช่องแต่งรถณแดมเพชรบูรณ์นะครับก็จะมาแนะนำตัวสมาร์ทนะครับ OBD นะครับเป็นสมาร์ทเกตตัวใหม่นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ครอบคลุมนะครับภายในรถยนต์แทบทุกรุ่นนะครับออกงานการงานเกือบทุกอย่างนะครับครอบคลุมทั้งหมดนะแล้วขึ้นใหม่หน้าจอสวยงามครับมีทั้งหมด6หน้าจอนะสามารถเลือกหน้าจอได้ทั้งหมด6หน้าจอนะแล้วที่สำคัญคือการติดตั้งแบบเสียบ OBD นะฮะนี่ครับไม่ตัดต่อสายไฟนะฮะมีสาย OBD เส้นเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ผมยังไม่เก็บสายนะครับยังแค่แนะนำสินค้าให้ลูกค้าเห็นเลยว่าวิธีการติดตั้งนะครับเดินสายเข้ามาที่แบบช่อง OBD นะฮะเป็น OBD ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับเนี่ย OBD พอเราเสียบปุ๊บสตาร์ทเครื่องขึ้นมาก็จะได้หน้าจอแบบนั้นนะฮะคันนี้วันนี้เราติดตั้งใน Toyota นะครับ V Off นะฮะปี2007ตัวนี้2007ถึง2012นะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้ฮะพอได้หน้าจอแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบการใช้งานนะครับการวิ่งนะฮะผมขออนุญาตนะครับให้ดูนะว่านี่ครับนี่คือจอเรือนไม้เก่าของตัวรถนะฮะการแสดงผลเป็นเข็มอนาล็อกแบบนี้นะฮะหน้าจอก็ยังเป็นหน้าจอธรรมดาแต่ตัวนี้เป็นหน้าจอ TFT แล้วนะครับนี่ฮะอันนี้แสดงผลถึงวัดรอบนะฮะริมสุดนะรอบเครื่องยนต์เดี๋ยวเราดูเวลาวิ่งจริงจะเปลี่ยนไหมนะครับตัวนี้เป็นการแสดงผลของกิโลเมตรนะครับลองวิ่งเลยนะฮะส่วนอันนี้อันบนนะเห็นไหมฮะแสดงผลเรื่องโวลต์นะฮะ 12.7 กับ 12.8 นี่คือโวลต์นะฮะส่วน EDC นี่คืออุณหภูมิในหม้อน้ำนะครับอยู่ที่89องศานะครับส่วนออยล์นี่อุณหภูมิของน้ำมันเครื่องนะครับหน้าจอแรกนะฮะเห็นไหมฮะ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็เข็มตรงนี้เห็นไหมเลข2เห็นขีดสีแดงๆไหมฮะนั่นคือรอบเครื่องนะฮะซึ่งรอบเครื่องเราสามารถตั้งเป็นดิจิตอลได้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนนะฮะดูแถบบนนะฮะ 12.9 นะผมจะปรับจากโวลต์นะฮะเป็นฟีเจอร์ตรงนี้นี่ฮะสามารถเลือกเป็น ETC ได้นะครับปรับไปทางซ้ายมือนะกดไปทางซ้ายมือนะดันไปทางซ้ายมือครับสามารถเลือกค่าที่ต้องการนี่ค่าของแมปนะครับอันนี้ค่าของออยครับอันนี้ AF ครับเป็น Airflow นะฮะ TOP นะฮะไล่ไปครับ PSI นะครับ Trim นะครับนี่ครับการจับเวลาดีไซน์ได้ด้วยนะครับเนี่ยฮะบอกโวลต์นะฮะผมเลือกไปทางขวามือหน่อยนะฮะด้านล่างสีเขียวเปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่สำหรับหน้าจอแรกนะครับทำการใช้งานฟีเจอร์ครับที่ครบครันแบบนี้นะฮะโอเคนะครับโวลต์ข้างบนก็เป็นโวลต์ข้างล่างเป็นโวลต์นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะข้ามหน้าจอนี้ไปเลยนะฮะเห็นไหมฮะความเร็วกิโลเมตรเปลี่ยนนะครับ90กว่าแล้วนะครับโอเคครับเปลี่ยนด้วยการกดนี่ฮะปุ่มเล็กๆนี่นะฮะกดตรงไปหน้าจอเปลี่ยนนะฮะเป็นหน้าจอที่2แล้วนะฮะหน้าจอที่2บอกถึงนี่ครับตรงกลางบอกถึงกิโลเมตรต่อเฮิร์ตนะครับชั่วโมงนะครับความเร็วที่ใช้นะครับส่วนขอบนอกก็ยังคงเป็นในส่วนของการวัดรอบนะครับส่วนตัวเล็กนะฮะเดี๋ยวขับช้าสักนิดนึงครับส่วนตัวเล็กนะฮะก็จะบอกถึงแบตเตอรี่ฮะเป็นเข็มนะฮะดูนะฮะเป็นเข็มนะฮะไม่แสดงผลเป็นดิจิตอลนะครับโอเคครับขอบคุณอีกทีครับนี่ครับได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับหน้าตาแบบนี้ด้านล่างยังคงบอกนะฮะรายละเอียดนะครับปรับได้ด้วยนะครับเนี่ยชอบหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคครับขอบคุณอีกทีครับไปที่หน้าตาแบบนี้บ้างนะครับนี้แสดงผลเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับด้านล่างเป็นรอบเครื่องยนต์นะฮะด้านบนก็เป็นความเร็วนะฮะแล้วก็ยังบอกโวลต์วัดบนสุดบอกโวลต์อีกนะฮะทางไม่ค่อยดีครับวันนี้นะฮะเรากดดูอีกทีครับอันนี้เป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับก็บอกรายละเอียดครับที่บอกครับสปีดนะครับบอกถึงความเร็วนะฮะโวลต์บอกถึง RPM บอกถึง ETC นะฮะสีเหลืองๆนะฮะบรรทัดกลางนะครับแล้วก็สีเขียวบอกถึงฟิวนะฮะบอกถึงโวลต์นะฮะบอก
เคนะครับเดี๋ยวกลับมาหน้าจอหลักครับอันนี้หน้าจอสุดท้ายนะครับหน้าจอสุดท้ายหน้าจอที่6นะฮะนี่เป็นวัดบูทนะฮะเทอร์โบมอสำหรับรถที่เป็นดีเซลนะครับโอเคนะครับกลับมาหน้าจอหลักการใช้งานจริงแบบนี้นะฮะติดตั้งง่ายครับเสียบ OBD แล้วหาตำแหน่งที่เราต้องการวางได้เลยนะครับติดตั้งไม่เกิน2นาทีเสร็จนะครับตัวนี้ฮะสมาร์ท OBD นะครับสามารถลบโค้ดได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะสาธิตนะครับว่าถ้าในกรณีโค้ดเด้งจะลบยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปดีกว่านะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับโอเคนะครับฝากไปด้วยครับสำหรับสมาร์ท OBD ครับสนใจสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อได้ที่เบอร์0819537181ครับขอบคุณมากครับ